ธรรมนูญ2560ที่มีบทเฉพาะการที่แย่มากๆครับให้สว250คนมาจากการแต่งตั้งของหัวหน้าคสช.ที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอีกรอบหนึ่งเป็นยังไงล่ะครับสว250มีประโยชน์มากต้นตอปัญหาทางการเมืองไทยที่แท้จริงต้นตอที่เป็นปรสิตที่กัดกินแผ่นดินนี้กัดกินเลือดเนื้อของประชาชนขูดรีดภาษีประชาชนและบอกให้ประชาชนจงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ถ้าเราพูดถึงต้นตอของปัญหาที่แท้จริงหลายๆคนอาจจะบอกว่าประเทศนี้เป็นประเทศกำลังพัฒนานะครับแต่ไม่ใช่ครับประเทศนี้เป็นประเทศห้ามพัฒนาต่างหากเราจะทนอยู่กันแบบนี้จริงๆหรือ88ปีประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยหรือยังตั้งแต่ปี2475จนถึงปัจจุบันสามารถสรุปได้ว่าเรามีความพยายามเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย3ครั้งด้วยกันผมจะขอเรียกเป็นคลื่น3ลูกแล้วกันครับซึ่งทั้ง3ลูกเนี่ยต่างก็ถูกกระแสตีกลับทั้งสิ้นครับกระแสตีกลับเกิดจากชนชั้นนำอนุรักษนิยมที่สูญเสียผลประโยชน์สูญเสียอภิสิทธิ์ที่เคยมีอยู่แต่เดิมในระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยคือลูกแรกนะครับคือการปฏิวัติ2475หรือการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ที่นำโดยคณะราษฎรที่ได้พยายามลงหลักปักฐานแนวคิดประชาธิปไตยเปลี่ยนแปลงแนวคิดหนึ่งแบบพลิกฟ้าความแผ่นดินเลยจากอำนาจอธิปไตยหรืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของกษัตริย์ให้กลายเป็นอำนาจอธิปไตยหรืออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนแต่ความพยายามนี้ก็ถูกเต้ากลับอย่างเสร็จสมบูรณ์โดยการรัฐประหารเมื่อปี2490ซึ่งทำให้ประเทศเราเนี่ยถอยหลังกลับไปใกล้เคียงกับระบอบเดิมคือลูกที่สองเรามักจะได้ยินกันชื่อว่าการปฏิวัติเดือนตุลาหรือเหตุการณ์14ตุลา2516ซึ่งเป็นการที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนออกมาเคลื่อนไหวเพราะว่าทนไม่ไหวแล้วกับการปกครองรูปแบบเผด็จการทนไม่ไหวแล้วกับการปกครองที่ไม่มีสิทธิเสรีภาพและทนไม่ไหวแล้วครับที่ทหารมีอำนาจในการปกครองประเทศนานเกินไปตั้งแต่ปี2500จนถึงปี2516เป็นเวลา10กว่าปีที่มันมีความอัดอั้นทำให้เกิดระเบิดออกมาเมื่อขับไล่เผด็จการถนอมประพาสออกจากประเทศไปได้แล้วก็ได้เกิดยุคประชาธิปไตยเบ่งบานแต่นั่นแหละครับยุคประชาธิปไตยเบ่งบานมันเบ่งบานได้ไม่นานในที่สุดชนชั้นนำที่สูญเสียอภิสิทธิ์ที่เสวยสุขกับระบอบเก่าก็กลับมาทวงคืนโดยการใส่ร้ายหรือว่าทำร้ายประชาชนนักศึกษาที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างจากพวกเขาในที่สุดครับเกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่6ตุลา2519ทำให้ความพยายามเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยครั้งที่2หยุดชะงักลงประเทศไทยได้ตกอยู่ในระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยบ้างเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบบ้างมาเป็นเวลา10กว่าปีจนในที่สุดบทเฉพาะการตามรัฐธรรมนูญ21ได้หมดสภาพบังคับใช้ทำให้ประเทศไทยกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยเต็มใบแต่เต็มใบได้ไม่นานครับก็เกิดการรัฐประหารอีกรอบหนึ่งทีนี้นะครับนำโดยพลเอกสุนทรคงสมพงษ์รัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันจุดเดือดของการที่ประชาชนลุกฮือครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งหลัง14ตุลาคืออะไรครับคือการตบัดสัตว์ของหนึ่งในสมาชิกคณะรัฐประหารชื่อว่าพลเอกสุจินดาคลาประยูรที่ตอนแรกให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่เขาก็อ้างว่าเสียสัตว์เพื่อชาติประชาชนออกมาประท้วงประท้วงและประท้วงเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันในปี2535และแล้วก็มีการปราบปรามครั้งยิ่งใหญ่ของทหารภายใต้การนำของพลเอกสุจินดาคาประยูรมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากมีผู้บาดเจ็บอีกนับไม่ถ้วนและในที่สุดครับพลเอกสุจินดาก็ไม่สามารถอยู่ในอำนาจได้ต้องพ้นจากอำนาจไปในที่สุดในขณะเดียวกันก็มีกระแสการเรียกร้องการปฏิรูปทางการเมืองการเอาทหารออกจากการเมืองการไล่ทหารกับอมกองไปทำหน้าที่ที่ควรจะทำไม่ใช่มาเล่นการเมืองไม่ใช่มาปกครองประชาชนที่เขาไม่ได้เลือกมาและนั่นก็เป็นผลสำเร็จครับการปฏิรูปทางการเมืองเกิดขึ้นแม้ว่าจะกินระยะเวลายาวนานหลายปีหน่อยแต่มันก็ประสบผลสำเร็จทำให้เราได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือรัฐธรรมนูญฉบับปี2540หลังจากนั้นเราก็มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสถาบันการเมืองเข้มแข็งมีองค์กรอิสระตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเต็มที่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทยแต่แล้วความพยายามในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยครั้งที่3ก็หยุดชะงักลงเพราะมีเหตุการณ์รัฐประหาร2549นำโดยพลเอกสนธิบุญยรัตน์ลินหลังจากการรัฐประหาร49ครับก็ได้นำพาประเทศไทยกลับไปสู่สภาวะคุกฝุ่นอีกรอบนึง
เราเป็นประชาธิปไตยก็ไม่เต็มใบบางทีก็มีทหารออกมาข่มขู่บ้างแหละว่าเออนายกควรจะลาออกบ้างแหละเอ๊ะมันใช่หน้าที่ของผบ.ทบ.ที่มาพูดอย่างนี้หรือเปล่าและมันยิ่งถล่มลึกเข้าไปอีกภายหลังการรัฐประหาร2557ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำให้เราได้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าประยุทธ์จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งมากว่า6ปีแล้วครับภายหลังการเลือกตั้ง2562ที่ผ่านมายังมีการใช้อภินิหารทางกฎหมายกำจัดคู่แข่งทางการเมืองฝ่ายตรงข้ามสภาพบ้านเมืองเราทุกวันนี้ก็แทบไม่ได้ต่างอะไรกับช่วงตอนหลังรัฐประหาร2557ใหม่ๆเลยครับแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งไปแล้วนะประชาชนยังถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพนอกจากนี้นะครับยังมีการยัดคดีข้อหาต่างๆให้กับประชาชนที่ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมโดยใช้ข้ออ้างว่าเป็นไปเพื่อการควบคุมโรคระบาดโควิด-19เป็นยังไงล่ะครับควบคุมโรคอ่ะมันของปลอมควบคุมเรามันของจริงมรดกของการรัฐประหาร2557มีอะไรอีกมรดกของมันนะครับชิ้นใหญ่เบลเลอร์เทอร์เลยคือรัฐธรรมนูญ2560ที่มีบทเฉพาะการที่แย่มากๆครับให้สว250คนมาจากการแต่งตั้งของหัวหน้าคสช.ที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอีกรอบนึงเป็นยังไงล่ะครับสว250มีประโยชน์มากระบบเลือกตั้งแบบ MMA ที่ทำให้ได้สภาเสียงปริ่มน้ำในตอนแรกทำให้รัฐบาลกระท่อนกระแท่นไปลองนึกสภาพนะครับต่อให้เราได้รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยรัฐบาลนั้นก็คงทำงานลำบากเหมือนกันภายใต้ระบบการเลือกตั้งแบบนี้อีกทั้งยังนำเงินภาษีของประชาชนไปใช้หรือไปให้กับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประชาธิปไตยเลยเห็นไหมล่ะครับว่าตลอดระยะเวลากว่า88ปีที่ผ่านมาเราพยายามเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยหลายครั้งต่อหลายครั้งต้นตอปัญหาทางการเมืองไทยที่แท้จริงไปต้นตอที่เป็นปรสิตที่กัดกินแผ่นดินนี้กัดกินเลือดเนื้อของประชาชนขูดรีดภาษีประชาชนและบอกให้ประชาชนจงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ถ้าเราพูดถึงต้นตอของปัญหาที่แท้จริงที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าประเทศนี้เป็นประเทศกำลังพัฒนานะครับแต่ไม่ใช่ครับประเทศนี้เป็นประเทศห้ามพัฒนาต่างหากเมื่อเราเห็นแบบนี้แล้วเราจะทนกันไปได้อีกนานแค่ไหนครับเราจะทนให้ประเทศนี้ถูกปกครองด้วยระบอบหรือบุคคลที่ไม่มีความชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยอีกนานแค่ไหนเราจะอยู่ภายใต้กฎกติกาที่เอื้อต่อการสืบทอดอำนาจเอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องมากกว่าผลประโยชน์ของประชาชนไปอีกนานแค่ไหนครับถึงเวลาแล้วครับที่ประชาชนต้องรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนและชำระล้างความโสมมของระบอบเผด็จการที่กัดกินประเทศนี้มาเป็นเวลายาวนานเพื่อนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศห้ามพัฒนาไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วไปด้วยกันครับ